ากที่เคยกินข้าวมื้อละ4-5,000เขายอมลดตัวลงมากินก๋วยเตี๋ยวกับผมเขายอมลดตัวเองมากินข้าวในซอยลาดพร้าวซอย1เนี่ยกินข้าวทุกเย็นยังกับละครหลังข่าวสำหรับตู่ปิยวดีและมาวินชวีพลคู่รักต่างฐานะที่คบมาราธอนยาวนานกว่า10ปีแต่ไม่มีใครเห็นด้วยแม้แต่เพื่อนๆของฝ่ายหญิงแถมมาวินก็เพิ่งได้เข้าพบครอบครัวของฝ่ายหญิงในปีที่8เพราะความตลกและความเป็นตัวเองทำให้เขาเข้ากับครอบครัวของตู่ได้ดียอมรับตอนแรกตื่นเต้นมากกลัวครอบครัวตู่ไม่ชอบตนเรียกได้ว่าทั้งสองก็ปรับจูนกันเยอะพอสมควรตอนนี้ทุกคนแล้วก็เป็นทั้งเพียนเราไม่พูดไม่จากินอย่างเดียวครับกินอย่างเดียวเลยตลอดหลายปีที่คบกันตู่ยังเคยให้สัมภาษณ์อีกว่าช่วงแรกที่คบกันมาวินไม่ค่อยมีตังค์เราจึงไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนเลยเพราะเพื่อนบางทีกินมื้อหนึ่ง 2-4,000 บาทไม่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนเลยเพราะว่าเขาจ่ายไม่ไหวอย่างเวลาเรากินข้าวเพื่อนจ่าย 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าแบบมื้อนึงเขากินได้แค่200 300เท่านั้นแหละมาวินจ่ายไม่ไหวหรอกเราเลยหาข้าวมื้อละ100-200กินก็ได้พออิ่มเหมือนกันตู่ยังเคยเผยอีกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีแฟนเป็นดารานายแบบเพราะที่ผ่านมาคบแต่คนนอกวงการที่ผ่านมาแฟนทุกคนอะก็อยู่นอกวงการทำธุรกิจไม่เคยคิดจะมีแฟนในวงการเลยพอมาเป็นมาวินแล้วยอมรับว่าคบกันเพราะเขาตลกบางทีชีวิตเครียดพอมีเขาเข้ามาอะไรหลายๆอย่างในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยพลังแห่งรักตู่ยอมกินทุกอย่างตามมาวินจากเป็นคนไม่กินเผ็ดไม่กินปลาไม่กินอะไรหลายๆอย่างก็ยอมกินเราเข้าสังคมไม่เป็นเราทำงานกองทายมีคนหลากหลายเขาทำให้เราคุยกับคนมากขึ้น10ปีไม่เคยทะเลาะ กันเลยเพราะเราคุยกันได้ทุกเรื่องด้านมาวินก็ยังเคยบอกว่าอยากเข้าไปเป็นซีซั่นในชีวิตตูอะไรที่ฝ่ายหญิงไม่เคยทำเขาก็จะพาไปทำถึงแม้ทั้งคู่จะต่างกันมากวิธีคิดก็ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่มีให้กันคือความเข้าใจและมีอะไรก็คุยกันเสมอสุดท้ายแล้วเวลา14ปีก็เป็นบทพิสูจน์ของคู่รักคู่นี้ทำให้ทั้งสองได้มีงานแต่งงานที่สวยหรูมีชุดเจ้าสาวสุดอลังการคู่บ่าวสาวก็เหมาะสมกันสุดๆจนเป็น Talk of the Town กันในช่วงปี2565เลยก็ว่าได้ค่ะที่เราวางไว้พิธีฉลองเนี่ยแขกร่วมงานน่าจะมา 7-800 คนนะครับทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ทั้งคู่จะใจเย็นขึ้นและใช้เหตุผลกันมากขึ้นและสิ่งที่เราได้เห็นจากพวกเขาทั้งคู่ก็คงเป็นความห่วงใยและคอยอยู่เคียงข้างกันในวันที่อีกฝ่ายเจ็บป่วยอย่างวันที่ตู่ป่วยก็มีมาวินดูแลทำให้เรารู้ว่าตู่นั้นเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดจริงๆค่ะตอนมาวินปวดท้องเข้าโรงพยาบาลก็จะเห็นตู่อยู่เคียงข้างมาวินเสมอเป็นคู่รักทรหดจะทุกข์หรือสุขพวกเขาก็ยังจับมือกันไม่ปล่อยค่ะKids when we fell